สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณครับผมข่าวไทยๆนะคะช่วงนี้เรามีเรื่องราวของโรคที่มากับฝนมาฝากกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนก็ตกในหลายพื้นที่เลยเนาะครับผมโดยเฉพาะทางภาคอีสานนะคะตอนนี้ก็ประสบกับปัญหาน้ำท่วมด้วยยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะฤดูฝนเป็นช่วงที่ป่วยได้ง่ายกว่าปกตินะคะเพราะว่าอากาศที่เย็นลงแล้วก็ความชื้นที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้เชื้อโรคที่มันแพร่กระจายได้ง่ายครับวันนี้เราก็เลยมีเรื่องราวของ5โรคที่มากับฝนติดตามได้กับข่าวไทยๆค่ะโรคอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากโรคที่1เลยโรคไข้หวัดใหญ่โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจนะคะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เกิดจากเชื้อไข้หวัดชนิด H1N1 ซึ่งไม่มีภูมิคุ้มกันนะคะก็จะเกิดได้ง่ายอาการก็จะรุนแรงนะคะเช่นไข้สูง38องศาเซลเซียสขึ้นไปปวดเมื่อยตามเนื้อตัวปวดศีรษะหนาวสั่นอ่อนเพลียเจ็บคอบางรายอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยก็เป็นได้ค่ะครับผมการรักษาก็จะรักษาตามอาการโดยผู้ป่วยจะเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสด้วยส่วนวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันนะก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เพื่อลดความรุนแรงของโรคโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะพวกหญิงตั้งครรภ์ในอายุ6เดือนถึง2ขวบผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรคปอดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายมะเร็งทารัสซีเมียผู้ติดเชื้อ HIV รวมถึงโรคอ้วนด้วยเขาสามารถบอกว่าเป็นการลดความรุนแรงนะบางรายเนี่ยอาจจะเป็นแต่ว่าก็คือถ้าฉีดยาแบบนี้นะครับก็จะแบบว่าเป็นน้อยนะคะอ่ะ2ค่ะโรคไข้เลือดออกก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะเดงกีซึ่งมีอยู่4สายพันธุ์ด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นโรคที่มียุงลายตัวเมียเนี่ยเป็นพาหะนำโรคในช่วงฤดูฝนจะมียุงลายเติบโตมาเป็นจำนวนมากๆค่ะจึงส่งผลให้ไข้เลือดออกเนี่ยมักจะแพร่ระบาดในช่วงหน้าฝนมากที่สุดครับผมผู้ป่วยที่เคยได้รับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใดจะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสายพันธุ์นั้นๆดังนั้นค่ะหากเราได้รับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่ต่างออกไปเนี่ยมันก็ย่อมมีโอกาสที่จะเป็นไข้เลือดออกได้อีกว้าวที่สำคัญค่ะการติดเชื้อครั้งที่2เนี่ยปรากฏว่ามักจะรุนแรงกว่าครั้งแรกด้วยบางรายหากมีอาการรุนแรงมากนะคะอาจเกิดภาวะไหลเวียนเลือดล้มเหลวหรือว่าช็อกความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสเสียชีวิตได้อีกด้วยค่ะครับผมมาโรคที่3กันดีกว่านะครับก็คือโรคฉี่หนูนั่นเองนะครับหลายๆคนก็จะคุ้นหูอยู่แล้วนะครับกับโรคฉี่หนูหรือว่าเลตโตสไปโรซีสนะครับผมเป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งสกปรกนะครับที่มีเชื้อแบคทีเรียนะครับเลตโตสไปโรสไปรานะครับเชื้อเลปโตสไปรานี่ก็จะอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่เป็นพาหะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือในหนูนั่นเองนอกจากนี้นะครับยังพบในหมูวัวควายและก็สุนัขอีกด้วยนะครับส่วนการติดต่อของโรคนะครับหากผู้ที่มีบาดแผลหรือว่ามีรอยขีดข่วนที่ผิวหนังนะครับหรือว่าผิวหนังเปื่อยจากการแช่น้ำนานๆเนี่ยไปสัมผัสกับเชื้อนี้เข้านะครับก็จะสามารถติดเชื้อนี้ได้โดยจะมีอาการไข้สูงแบบทันทีทันใดครับมีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะบริเวณน่องครับหลังและก็ต้นคอแล้วก็มีอาการคลื่นไส้นะครับตาเหลืองตัวเหลืองความดันโลหิตต่ำนะครับต่อมานะครับตับแล้วก็ไตเนี่ยจะทำหน้าที่ผิดปกติครับบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้นะครับแล้วก็มาถึงโรคที่4นะครับนั่นก็คือโรคเยื่อบุตาอักเสบนะครับหรือว่าโรคตาแดงนั่นเองติดต่อกันได้ง่ายนะครับด้วยการสัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้มือแขนหรือว่าเสื้อผ้านะครับหรือว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับที่เราใช้ร่วมกันนะครับอย่างเช่นผ้าเช็ดหน้านะครับหากสิ่งเหล่านี้ไปสัมผัสกับเชื้อไวรัสนะครับตามที่ต่างๆหรือว่าในน้ำสกปรกแล้วนะครับเผลอมาป้ายเข้าตาเนี่ยเชื้อไวรัสก็จะเข้าสู่ดวงตาทันทีครับทำให้เกิดอาการเคืองตาคันตาแล้วก็จะติดเชื้อแบคทีเรียนะครับร่วมด้วยทำให้มีการมีขี้ตามากนะครับหลังตื่นนอนทำให้แทบจะลืมตาไม่ขึ้นเลยทีเดียวดังนั้นนะครับก็ต้องดูแลความสะอาดของร่างกายนะครับล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสหรือว่าขยี้ตานะครับหากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตานี่ก็ควรจะล้างด้วยน้ำสะอาดหรือว่าน้ำยาล้างตานั่นเองครับ มาถึงโรคที่5นะครับนั่นคือโรคอุจจาระร่วงนะครับก็คือเกิดได้หลายหน้าเหมือนกันนะฮะอันนี้นะฮะก็เกิดจากการรับประทานอาหารหรือว่า
ดื่มน้ำนะครับที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือว่าการใช้ภาชนะที่ไม่สะอาดนะครับหรือว่าการปรุงอาหารที่ไม่สะอาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงหน้าฝนเนี่ยที่เสี่ยงการปนเปื้อนได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนนะครับที่ไหลลงมาจากชายคาร้านค้าน้ำที่ท่วมขังกระเด็นมาถูกอาหารหรือภาชนะใส่อาหารแม้แต่มือที่หยิบจับอาหารนะครับซึ่งสัมผัสกับเชื้อโรคมาเชื้อโรคดังกล่าวเนี่ยก็จะก่อให้เกิดระบบทางเดินอาหารที่ลำไส้ทำให้มีอาการถ่ายเหลวกว่าปกติเกิน3ครั้งต่อวันนะครับหรือถ่ายเป็นน้ำ1ครั้งต่อวันนะครับอาการจะเกิดขึ้นเฉียบพลันครับอาจมีไข้มีการอาเจียนนะครับปวดบิดในช่องท้องครับก็ทั้ง5โรคนี้นะครับก็เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้นะครับและก็อาการรุนแรงดังนั้นนะครับการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเนี่ยก็จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับหากพบความผิดปกตินะครับก็ควรรีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อรับการวินิจฉัยรักษาโดยเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมโรคให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะครับไปยังผู้อื่นอีกด้วยนะครับผมโหนี่ท่านจะปวดหน้ามากเลยนะครับผมดูจากทรงขาเขาแล้วนะฮะใช่แล้วค่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทางยูทูบโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วโอ้ถูกแล้วนะครับผมทางยูทูบนั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทยชาแนลเท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกดซับสไครบ์กันด้วยนะครับซับสไครบ์นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ